คุณผู้ชมคะเกือบ1เดือนเต็มแล้วนะคะสำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดอุบลราชธานีขณะนี้เริ่มที่จะคลี่คลายไปบ้างแล้วแต่ว่าหลายพื้นที่ยังมีน้ำท่วมขังและประชาชนพยายามที่จะฟื้นฟูสภาพบ้านเรือนติดตามจากนักข่าวพลเมืองค่ะเป็นเวลาเกือบ1เดือนที่ชาวบ้านคูสว่างตำบลหนองกินเพนอำเภอวาลินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีและหลายชุมชนต้องอพยพมาอาศัยที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวแม้ตอนนี้น้ำจะลดลงในหลายพื้นที่จนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแต่ชุมชนที่อยู่ติดริมแม่น้ำมูลยังคงมีน้ำท่วมขังชาวบ้านยังต้องพักที่ศูนย์อพยพและทยอยเข้าไปทำความสะอาดบ้านเรือนแต่ยังขาดแคลนอุปกรณ์เนื่องจากได้รับความเสียหายตอนน้ำท่วมล้างน้ำรถคือเป็นรองเท้าบูทมีขวดแข็งแปรงถูบ้านแล้วก็ขวดเครื่องครัวเพราะว่าน้ำมันมาแห้งเข้าว่าท่านเอาส่วนที่เอาส่วนเอาได้ขึ้นบ้านไว้พอกลับไปมันสิบ่พอบ่เจอม่วนนี่นะเพราะว่าม่วนอยู่บ้านก็จะมีขี้โคลนเยอะพอน้ำมันไหลมาน้ำไหลมามีขี้โคลนทับบ้านตอนนี้ต้องการมากคือเกิดบูทรองเท้าบูทมีขวดแข็งแล้วก็แปรงคัดแล้วก็น้ำยาล่างพื้นเพราะชุมชนตั้งอยู่ริมแม่น้ำมูลมีทั้งเป็นพื้นที่ลุ่มบุ่มและทามอีกปัญหาที่ชาวบ้านเจอขณะนี้ก็คือน้ำที่ท่วมขังเริ่มเน่าเสียและส่งกลิ่นเหม็นนี่คือน้ำมันนิ่งแล้วน้ำนิ่งทีนี้น้ำบ้านนี้ที่อยู่จุดขังน้ำเริ่มจะเน่าการแก้ปัญหาคือต้องใช้เอียมบอลลงมาเพื่อให้มันดับกลิ่นให้คล้ายมันดับกลิ่นกินเน่าต้องมีเอียมบอลคือมันมีโซนหมู่บ้านที่ติดมูลเนี่ยเขาไม่มีปัญหาคือโซนที่เขาอยู่ฝั่งในบึงในทามหลังหมู่บ้านเนี่ยประมาณ60หลังคาเรือนที่ยังแช่น้ำอยู่แล้วน้ำมันเป็นคล้ายน้ำเป็นเหลืองขึ้นมามันเน่าเหม็นนอกจากนี้ศูนย์เฉพาะกิจศิลปศาสตร์รวมใจช่วยผู้ประสบอุทกภัยอุบล62ร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ยังได้นำชุดโซล่าเซลล์ซึ่งคิดค้นและประกอบโดยคณาจารย์และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีไปติดตั้งในชุมชนที่น้ำลดแล้ว2หมู่บ้านคือบ้านกุดชุมและบ้านคูสว่างเพื่อให้สามารถมีไฟฟ้าใช้ชั่วคราวระหว่างรอเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าตรวจเช็คเรื่องความปลอดภัยโดยชุดโซล่าเซลล์นี้จะติดตั้งไว้ให้สำหรับหมุนเวียนการใช้ในชุมชนส่วนอีกด้านหนึ่งที่ชุมชนวัดบูรพา2เขตเทศบาลนครอุบลราชธานีซึ่งอยู่ติดริมแม่น้ำมูลเช่นกันบางจุดยังมีน้ำท่วมสูงกว่า 1-2 เมตรและคาดว่ากว่าน้ำจะแห้งสนิทอาจจะต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์ส่งผลให้ชาวบ้านที่อยู่จุดอพยพชั่วคราวเริ่มมีสภาวะเครียดและความกังวลใจคนในชุมชนจึงร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรและแข่งขันเรือพายคลายเครียดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาและหลังจากนี้จะมีการฟื้นฟูเยียวยาทางด้านกายภาพและวิถีชีวิตของชุมชนร่วมกันทีมข่าวพลเมืองรายงาน